ราพาบุกไปสินมาเรื่องแรกเลยนะคะเปิดกล้องปีนี้เป็นเรื่องแรกครับที่ได้เลิกเปิดกล้องแล้วก็บวงสรวงครับแล้วงานคิวงานปีนี้ยังชุกเหมือนปีที่ผ่านมาไหมเรื่องละครเนี่ยแหละครับผมยังไม่ปิดเรื่องเลือดรักทรนงเลยนะครับแต่ก็ใกล้จะปิดแล้วแล้วก็มาต่อบุพเพสันนิวาสแล้วก็จะมีเรื่องใหม่ติดต่อเข้ามาอยู่ครับก็จริงๆผมก็รับทีละเรื่องแหละครับแต่ว่าถ้าคาบเกี่ยวกันได้นิดหน่อยแบบเรื่องนี้จะปิดแล้วเปิดอีกเรื่องนึงอ่ะไหวครับเพราะว่ามันจะไม่งงเรื่องตัวละครด้วยปีนี้คิดว่าจะรับสักกี่เรื่องก็อาจจะสัก2เรื่องนะครับปลายปีน่าจะได้อีกเรื่องนึงกับบทละครคาแรคเตอร์อะไรนะครับหลายคนก็ยังติดภาพเราแบบเป็นคุณชายเป็นหม่อมอะไรอยู่ใช่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นพ่อเดชเนี่ยเป็นหมื่นสุนทรเทวานะครับก็ถ้าเปรียบในยุคนี้ก็เป็นเหมือนกับคณะทูตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นนักการทูตอยู่ดีนะฮะก็ค่อนข้างจะมีฐานะแล้วก็มีหน้าตาในสังคมมากก็แต่ว่าแค่อาจจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันโบราณแล้วก็ภาษาที่ใช้ที่ทำให้เปลี่ยนไปผมคิดว่าไม่น่าจะต่างกันมากในเรื่องของชนชั้นเลยหลายคนอยากเห็นแบบพี่โป๊ปเปลี่ยนบทบาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบแนวอื่นอะไรกลัวว่าจะเล่นแต่บทเดียวเลยอ๋อจริงๆเป็นนักแสดงก็เล่นได้ทุกบทนะครับแต่ว่าอาจจะจังหวะชีวิตจังหวะบทที่เข้ามาหรือว่าช่วงเวลาที่เราว่างมันได้บทนี้ซ้ำๆกันมาแต่ก็อย่างที่เห็นว่าก็พยายามทำกันบ้านแล้วก็ศึกษาตัวละครให้ได้มากที่สุดทำให้แต่ละตัวละครแตกต่างให้ได้มีบทไหนที่อยากลองมาพี่โป๊จริงๆอยากลองบทแบบไหนเหรอก็เป็นคนธรรมดามั้งเป็นมือปืนเป็นแอคชั่นก็อยากเล่นแต่หลังก็ไม่ค่อยดี แต่ก็แอคชั่นได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับหรือบทเป็นลูกทุ่งนิดก็อยากเล่นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นค่ะถามเป็นกระแสข่าวว่าครับข่าวบอกว่าเราเลือกปฏิบัติกับแฟนคลับครับคือแบบแฟนคลับคนไหนมีฐานะหน่อยเราก็จะดูแลดีหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อได้ยินมาบ้างไหมคะอ๋อไม่เคยได้ยินนะครับไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าไม่เคยคิดอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าความเป็นคนยังไงก็เท่ากันจะรวยจะจนผมว่าเป็นคนเหมือนกันมากกว่าผมว่าที่ต่างกันคือความดีคือคนเรามันจะสูงจะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ความดีที่คนนั้นทำมากกว่านะฮะมันมีคนมาเม้นในInstagramพี่ว่าเราเลือกปฏิบัติกับแฟนสาวเลยนะครับโอ้ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เลยนะฮะก็ผมเฉยๆนะเพราะว่าเขาก็สามารถพูดได้แต่ว่าตัวผมเองอ่ะผมก็แต่แฟนคลับผมก็เป็นกลางที่สุดทุกวันนี้ตั้งแต่เข้าวงการมาก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ไหนแต่ไรแล้วครับก็ไม่ได้คิดว่าใครมีฐานะหรือไม่มีฐานะเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดาแล้วเราก็เข้าใจตรงจุดนี้อยู่แล้วว่ามันเรื่องเงินไม่สำคัญสำหรับผมไม่เลยครับไม่หวั่นเลยครับก็ไม่ซีเรียสเฉยๆว่าที่แบบทำให้แฟนคลับบางคนที่คิดแบบนี้นะคะพี่แกที่ผ่านมาไม่มีนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อเรื่องความไม่เข้าใจกันอยู่แล้วนะฮะว่าบางทีเราอาจจะทำให้ใครเข้าใจเราทุกอย่างไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วได้มาคุยกับเราก็จะอธิบายเขาฟังได้ว่าอ๋อเรื่องเราเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยจะมีจัดมิทติ้งกระชับมิตรกันครับไม่เคยจัดมิทติ้งนะแต่ว่าไปทำบุญด้วยกันแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดนะครับไปก็ไปด้วยกันกินเหมือนกันผมก็กินเหมือนกับเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คิดว่าโอเคนะกลัวไหมคะส่วนใหญ่เราจะเจอแต่เรื่องข่าวแฟนคลับไม่เบียงแฟนคลับบ้างล่ะก็มีกระแสแบบนี้เฉยๆว่ามันไม่จริงอ่ะก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากจะเคลียร์อะไรหรือบอกเขาไหมคะบางก็ไม่ก็สมมุติว่าใครที่คิดว่าเราอาจจะไม่เป็นกลางหรือว่าลำเอียงหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามก็ขอโทษแล้วกันนะครับเพราะบางทีเราก็อาจจะแบบเราก็อาจจะดูแลไม่หมดอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เราก็เป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วด้วยก็อยากให้เข้าใจเรานิดนึงครับอย่างที่ผ่านมาส่วนใหญ่แฟนคลับจะให้อะไรเราเป็นของมูลค่าสูงหรือเปล่าเป็นของมูลค่าสูงหรือเปล่าไม่นะส่วนใหญ่ที่มีก็เสื้อยืดของทานเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ฮะขนมประมาณนั้นนะไม่มีอะไรมากเลยแล้วบางทีท่านบอกว่าพี่โป๊ปเรื่องรับของแฟนคลับด้วยนะคะถุงไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเห็นผมนี่แบบถือถุงนี่เต็มไปหมดเลยตั้ง5ปีที่ผ่านมาก็อะไรให้มารับหมดแถมบอกด้วยว่า
ไม่ต้องเอามาก็ได้คือแบบมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับได้มาเจอกันรักทุกคนครับผม